ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะจบแฮปปี้มาเก้าจูบลาจอดันตราฟ้ามีตะวันเลตติ้งตอนพุ่งเวอร์และเมื่อทางสถานีตัดสินใจเคาะลงช่วงในช่วงก่อนส่งท้ายปีสมใจแฟนละครแต่เมื่อละครลงจอในตอนแรกกลับไม่ค่อยมีกระแสมากเท่าไหร่นักแต่เมื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ลงจอ7วันรวดปรากฏว่าได้ผลยิ่งใช้เรตติ้งยิ่งเพิ่มขึ้นบวกกับการแสดงของหมาก9เคมีตรงกันอีกทำให้ฮิตติดลมบนอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อคืนนี้ละครเดินทางมาถึงตอนอวสานปรากฏว่าก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งเมื่อเปิดเรตติ้งทั่วประเทศตอนจบกวาดไปถึง 4.387 ก็เท่ากับว่าเป็นละครเรื่องที่มีเรตติ้งในตอนจบสูงมาเป็นอันดับต้นๆของสถานี